إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ทักทายกับพี่น้องที่กำลังมีความสุขครับด้วยกับสุขภาพที่แข็งแรงนั่งฟังบรรยายไปด้วยรับประทานอาหารไปด้วยผมเห็นพี่น้องดีใจด้วยนะดีใจครับกับสภาพบรรยากาศที่เราเป็นกันเองแบบไม่เคร่งเครียดมากแต่ว่าเวลาที่ครูบาอาจารย์เข้ามาพูดมาสอนพี่น้องก็ฟังด้วยแล้วกันอย่ากินอย่างเดียวอย่าคุยอย่างเดียวนะกินไปฟังไปดีกว่ากินไปคุยไปมันจะได้ไม่เป็นที่เสียกำลังใจของคนที่เขาเตรียมเนื้อหามาที่จะมาบอกกล่าวข่าวดีให้กับท่านพี่น้องคราวที่แล้วผมฟังอาจารย์อามัดมาสอนเนี่ยผมก็เห็นอาจารย์อามัดเขาก็แซวแบบนี้ละอ้าวพี่น้องเอากันตามสบายก็นะก็พี่น้องเห็นผมอาจจะงงๆว่ามาได้ยังไงนะก็มวยแทนนะครับมวยแทนอิหม่ามหมัดโทรมาบอกไปไหนบ่าวช่วยมาแทนหน่อยเพราะแกติดธุระก็มาได้ก็มาครับแล้วก็พอดีได้จังหวะว่าสิ่งที่จะนำเสนอกับท่านพี่น้องวันนี้มันเป็นสิ่งที่พูดวันนี้มันอาจจะพูดเร็วไปแต่ว่าสำหรับใครบางคนที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้วางแผนไว้เนี่ยมันจะทำให้พลาดโอกาสแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่ขาดทุนสำหรับตัวเองก็เลยพูดวันนี้ซะเผื่อพี่น้องที่ขาดการวางแผนไว้เนี่ยจะได้กลับเอาไปเป็นข้อคิดก็เปลี่ยนความคิดของตัวเองสมัยนานหลายเดือนมาแล้วผมเลยมาอยู่ตัวเนี้ยแล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามากับพ่อเขาเนี่ยเด็กตัวเล็กเนี่ยมากับพ่อเขาก็มายืนนมาตรงนี้ด้วยแล้วในมือเขาเนี่ยถือแบงค์20อยู่ใบหนึ่งเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผมก็ถามว่าจะเอาตังค์ไปซื้ออะไรเนี่ย20บาทเนี่ยจะเอาตังค์ไปซื้ออะไรพี่น้องผมเคยเล่าให้ฟังแล้วจำได้ไหมว่าเด็กน้อยคนเนี้ยตอบบอกว่าจะเอาไปทำคุตบานจะเอาไปทำคุตบานเขาอายุแค่นี้แล้วคำว่ากุฎบานเนี่ยถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองบ้านเขาเนี่ยไม่บอกมาเขาจะรู้จักคำว่ากุฎบานไหมเขาย่อมไม่รู้จักเขาถือตังค์อยู่ในมือ20บาทบอกว่าถามว่าจะเอาไปทำอะไรจะไปซื้ออะไรเขาบอกจะเอาไปทำกุฎบานนี่คือความคิดของเด็กน้อยที่เขาถูกปลูกฝังมาจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเขามาถึงเราในวันนี้เนี่ยชีวิตวันนี้ผมอยากพี่น้องได้ทบทวนใน2สาวที่แล้วผมไปพูดที่อินทามมาเนี่ยเรื่องของเป้าหมายชีวิตซึ่งผมพูดกับหมอซอแล้วหมอชื่อดังมุสลิมนะเป็นหมอที่ชื่อดังมากมีชื่อเสียงมากผมนึกได้อย่างเป็นตัวอย่างพี่น้องว่าถ้าผมไม่สบายเนี่ยแล้วผมไปหาหมอซอแล้วเนี่ยเพื่ออะไรผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องทุกคนเหมือนกันหมดแหละเวลาที่เราไม่สบายแล้วเราไปหาหมอเนี่ยคำตอบออกมาว่าไปหาหมอทำไมเนี่ยเขาก็บอกเราอยากจะหายใช่ไหมเราอยากหายอ่ะเราถึงไปหาหมอเอาหมอช่วยดูสักหน่อยเอาหมอก็รักษาให้เอายาตัวนี้ไปกินเอาเดี๋ยวฉีดยาหน่อยนะที่เราไปหาหมอเพราะเราอยากหายแต่ผมอยากจะตั้งคำถามต่อไปอีกนิดนึงให้ทุกคนตั้งคำถามว่าเราอยากหายไปเพื่ออะไรตรงเนี้ยคำตอบเนี่ยมันคือเป้าหมายชีวิตเราไปหาหมออยากหายเนี่ยมันก็จบทุกคนน่ะคนพุทธคนคริสต์คนนั้นเนี่ยเขาป่วยเขาไปหาหมอเขาอยากหายเหมือนกันหมดแต่สำหรับมุสลิมพุทธทาสเนี่ยถามตัวเองต่อไปอีกคำนึงว่าเราอยากหายไปเพื่ออะไรนี่แหละคือเป้าหมายของชีวิตว่าที่เราอยากหายไปเนี่ยเพราะเราอยากจะกลับไปสู่ความแข็งแรงจะได้ประกอบอามัณฑิบัตรจะได้ละมาจะได้ทำความดีนี่คือเป้าหมายชีวิตของคนที่มีพระเจ้าคนที่มีอัลลอฮ์เพราะนั้นพี่น้องรู้ตัวเองบอกตัวเองนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยชีวิตเราวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้สุขภาพที่ดีของเราเนี่ยฟังบรรยายไปด้วยกินน้ำชากาแฟไปด้วยอัลลอฮ์ให้
อัลลอฮ์ให้ชิ้นตกกินไปเพื่ออะไรที่ผมถามที่ผมยกตัวอย่างไปในคราวที่แล้วว่าคนมุสลิมเนี่ยเขาจะถามด้วยว่าเขากินไปเพื่ออะไรแล้วก็ต้องหาคำตอบให้ได้เออเรากินไปทำไมเนี่ยกินทำไมกินเพื่อให้ร่างกายมันแข็งแรงจะได้ประกอบอามัลอิบาดะห์ได้เห็นไหมทุกอย่างเนี่ยคำตอบมันไปจบที่อัลลอฮ์ทุกอย่างในคำตอบมันไปจบที่อัลลอฮ์อยากหายป่วยเพื่ออะไรเพื่อที่จะประกอบอามัลอิบาดะห์กินเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้มีแรงทำในอามัลอิบาดะห์ทุกอย่างจบที่อัลลอฮ์แล้วเด็กคนนี้ครับถือตังค์อยู่20บาทบอกว่าจะไปทำฟุตบอลก็เลยเป็นเรื่องที่กลับมาสู่ตัวเราในวันนี้ว่าคนที่ทำงานเงินเดือนเท่าไหร่คนที่ทำมาค้าขายมีรายได้เท่าไหร่เดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ปีหนึ่งได้เท่าไหร่เอามาจากไหนคำตอบคือถามกับตัวเองว่าเอามาจากไหนคำตอบคืออัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์ให้มาแล้วถามว่าปีหนึ่งเนี่ยเราได้กลับคืนไปสู่อัลลอฮ์เท่าไหร่รายได้เดือนเดือนละหมื่นกว่าบาทการค้าขายได้เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเราได้กลับคืนไปสู่แล้วเนี่ยเท่าไหร่ไม่ต้องไปคำนวณมากเอาแค่เรื่องคุณบานอย่างเดียวเอาเรื่องคุณบานอย่างเดียวว่าปีหนึ่งนั่นหนึ่งครั้งและอยากจะบอกพี่น้องตรงนี้นะว่าคุณบานเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงครั้งหนึ่งในชีวิตมันเป็นเรื่องของทุกครั้งถ้าชีวิตเรามีความพร้อมในการที่เราจะทำได้ผมไม่ได้เอาเรื่องคุณบานมันเป็นเรื่องหลักในการพูดคุยในวันนี้นะแต่ผมกำลังตั้งประเด็นเรื่องคุณบานว่าอัลลอฮ์ได้ให้เรามาอย่างมากมายแล้วเราได้ให้อะไรกับอัลลอฮ์บ้างตรงนี้คือประเด็นที่ผมจะพูดคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้ใครที่ยังไม่ได้คิดที่จะทำคุณบานตัดสินใจคิดใหม่ทำใหม่ได้เลยถ้าตัวเองมีรายได้นะต้องทำเพราะนบีบอกว่าไงในวันอีดนบีเรียกร้องให้ทุกคนออกมาเด็กคนแก่ผู้หญิงแม้แต่ผู้หญิงที่มีประจำเดือนนบีออกมาฉลองวันอีดกันเธอมีประจำเดือนเธอไปนั่งอยู่ท้ายๆเธออย่าไปขวางที่คนเข้าละหมาดกันเธอไปนั่งอยู่ท้ายๆแต่ว่าให้ออกมาชุมนุมกันเรื่องเดือนกันในวันอีดแม้แต่ว่าเธอมีประจำเดือนแล้วนบีบอกว่าใครที่มีความสามารถจะทำในทางการทำคุณบาตได้แล้วเขาไม่ทำเนี่ยนบีบอกอย่าเข้ามาใกล้มุสลิมของเราอย่าเข้ามาใกล้ที่ละหมาดของเราไปใกล้ไกลนี่คือความเป็นเกียรติของนบีที่มีต่อคนที่มีความสามารถในทำคุณบาตได้แต่ไม่ทำเพราะนั้นนี่คือประเด็นที่ผมจะชวนพี่น้องคิดในวันนี้ว่าเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้ชีวิตเรามาวันนี้เท่าไหร่60 70ปีรายได้เท่าไหร่เดี๋ยวนัดกันแล้วเดี๋ยววันนี้ไปกินจิ้มจุ่มนะเดี๋ยววันนี้ไปกินสเต็กนะเดี๋ยววันนี้ไปกินสเต็กนะนัดกันน่ะเดือนนึงไม่รู้กี่ครั้งที่ผมเคยเปรียบเทียบพี่น้องเห็นว่าในร่างกายในตัวเราเนี่ยถ้าจะเอาเนื้อที่เรากินเข้าไปมาปั้นเนี่ยเป็นวัวเป็นควายเนี่ยไม่รู้กี่ตัวแล้วในร่างกายเราเนี่ยเพียงแต่มันไม่ได้อยู่ในสภาพที่มันเป็นตัวกินไปมันก็ย่อยไปกินไปมันย่อยไปแต่ว่าเดือนหนึ่งนักกินเนื้อจิ้มจุ่มกันกี่ครั้งนักกินเนื้อย่างกี่ครั้งรายได้ที่เราจ่ายไปค่าเนื้อย่างค่าจิ้มจุ่มเป็นเท่าไหร่เป็นแสนจากชีวิตเรา60 70ปีกินเนื้อเข้าไปเนี่ยบัวไม่รู้กี่ตัวแล้วที่เราผ่านชีวิตเราที่กินเนื้อเข้าไปชอบกินแกงมัสมั่นชอบกินผัดกะเพราสารพัดที่เราชอบเราพร้อมที่จะสั่งอาหารเหล่านี้มากินแล้วเราพร้อมที่จะจ่ายสตางค์ไปเพื่ออาหารเหล่านี้ที่เราชอบแล้วเนื้อคุณบานเนี่ยถามว่าเอามาผัดกะเพราได้ไหมเอามาทำแกงคุณบานได้ไหมเอามาปิ้งย่างได้ไหมได้หมดแล้วแต่เนื้อที่เราไปซื้อที่ตลาดกับเนื้อที่ทำคุณบานนั้นมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเนื้อที่เราชอบกินผัดกะเพราที่เราชอบกินน่ะถ้าเราไปซื้อที่ตลาดมันก็จบแค่นั้นแต่ถ้าเป็นเนื้อคุณบานเนี่ยผลและบุญมันติดตัวเราไปแล้วพี่น้องอัลลอฮ์ให้เท่าไหร่แต่ทำไมเราไม่ให้กลับไปแล้วผมยกตัวอย่างเด็กคนนี้มีตังค์20บาทจะไปทำคุณบานแล้วมีตังค์เป็นแสนน่ะมีรายได้เดือนละหมื่นกว่า20,000กว่ากลับไปส่วนละแค่หุ้นละ 5,000 บาทส่วนละ 5,000 บาทให้อัลลอฮ์ไม่ได้หรือและถ้าอัลลอฮ์ยึดไปล่ะไอ้ทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ยึดไปล่ะจะว่าไงผมยกตัวอย่างเพียงครับ2วันที่แล้วเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งถามผมบอกว่าถ้ามีทอง4บาทต้องจ่ายซะกาตเท่าไหร่ผมก็บอกว่าถ้ามีทอง4บาทไม่ต้องจ่ายซะกาตเพราะมันจะไม่ครบในสอบของมัน
เว้นแต่ว่าถ้าพี่น้องมีตังค์ด้วยก็จะเอาตังค์มารวมถ้ามีตังค์แสนหนึ่งมีทอง4บาทก็จะเอา4บาทไปคูณเอาสมมุติว่า 20,000 428เท่ากับ 80,000 บาทบวกกับตังค์อีกแสนหนึ่งอย่างเงี้ยมันต้องจ่ายแล้วปรากฏคุยไปคุยมาผมบอกว่าไม่ต้องจ่ายคุยไปคุยมาบอกว่าถ้า10บาทล่ะถ้า10บาทผมว่าถ้า10บาทต้องจ่ายสุดท้ายพี่น้องสุดท้ายที่เธอพูดออกมาเธอบอกว่าตอนนี้ฉันป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็มีทองอยู่20บาทเริ่มต้นคำถามผม4บาทนะต่อมาขยับเป็น10บาทและสุดท้ายยอมเผยว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งอยู่ตอนนี้แล้วอยากจะทำตัวให้ถูกต้องเพราะเท่าที่ผ่านมาไม่เคยจ่ายสกาดเลยก็เลยคิดว่าไอ้ที่ตัวเองเป็นโรคอยู่ตอนนี้เนี่ยเพราะตัวเองทำผิดต่อรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยทำให้ฉันเนี่ยเป็นมะเร็งในตอนนี้อยากจะทำตัวให้ถูกพี่น้องเล่าเพื่อเป็นข้อคิดว่าผมดีใจกับผมบอกผมดีใจด้วยนะที่ยังมีโอกาสคิดได้ในวันนี้ที่มีโอกาสคิดได้นี้แล้วก็ทำตัวให้ถูกในวันนี้มีทองอยู่20บาทจะจ่ายไปเถอะผมบอกว่า20บาท428เป็นเงิน20บาทบาทละ 20,000 224 400,000 บาทจ่ายสกาดแค่เพียง1บาทเท่านั้นเองมีเงิน 400,000 บาทจ่ายสกาดแค่เพียง1บาทเท่านั้นเองให้ต่อรอบไปเถอะแล้วอย่าคิดว่าไอ้ที่ 10,000 บาทเนี่ยมันจะหมดไปนะเพราะไอ้ 10,000 บาทเนี่ยเราทำตามที่อัลเลาะห์กำหนดนั่นคือสิ่งที่เราเหลือนะที่อัลเลาะห์แต่ถ้าเราไม่จ่ายที่เราไม่เหลืออะไรเลยอย่าตกใจอย่าตกใจว่าโอ้โหฉันต้องจ่ายเป็น 10,000 บาทเขาบอกเขาไม่จะตกใจเลยเขาไม่ได้เสียดายเลยเพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำไม่ถูกก็เลยอยากจะทำให้ถูกขอให้ผมได้ช่วยเขาหน่อยเขาไม่รู้จะถามใครไม่รู้จะพึ่งใครพี่น้องเห็นไหมอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานบอกว่าลายนาลลอฮะลูฮูมูฮาวะลาดิมาอูฮาวะลาคียานาลูฮุตักวะมิงกุมอัลลอฮ์บอกว่าเนื้อของมันและเลือดของมันเนี่ยไม่ถึงอัลลอฮ์ดอกแต่ที่อัลลอฮ์แต่ที่ถึงอัลลอฮ์ก็คือความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ไม่ต้องการกินเลือดกินเนื้ออัลลอฮ์ไม่ต้องการเลือดเนื้อจากแพะจากแกะจากวัวอัลลอฮ์ไม่ต้องการกินแต่เราต้องการหัวใจของเราที่มีความยำเกรงต่อพระองค์เพราะนั้นการเชื่อเนี่ยโอ้โหแล้วถ้าพูดเนี่ยพี่น้องครับที่มาของคุรอานมันมาจากไหนอ่ะมันมาจากนบีอิบรอฮีมฝันใช่ไหมว่าจะเชื่อลูกใช่ไหมจำได้ไหมยาบุนายาอินนีอาราฟินมุนามีอันนีอัสบาฮุกะฟังสุดมาจากตะรอโอ้ลูกรักนบีอิบราฮีมบอกว่าโอ้ลูกรักวันหนึ่งครับมาแตะตัวลูกมาสัมผัสตัวลูกมาจับลูกโอ้ลูกรักแท้จริงเนี่ยพ่อได้เห็นเจ้าในฝันว่าพ่อได้เชื่อเจ้าเจ้าคิดดูสิว่าเจ้าเห็นเป็นเช่นไรที่พ่อฝันแบบเนี้ยที่อัลลอฮ์จะกำหนดให้พ่อได้ฝันแบบนี้ให้พ่อได้เชื่อเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ๆมาพ่อมาตับเราว่าหวังพ่อที่ฝันว่าพ่อได้เชื่อเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้พ่อเชื่อเจ้าเนี่ยเจ้าเห็นเป็นยังไงสุดยอดของพ่อดีเด่นที่เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์สุดยอดของลูกดีเด่นที่ลูกตอบกับพ่อว่าจะอับดิฟอันมาตุมาดูสัตย์จุนีอินชาอัลลอฮุมินัสซาบิรินโอ้ลูกนะพ่อได้ฝันว่าพ่อได้เชื่อเจ้าเนี่ยเจ้าเห็นเป็นเช่นไรพ่อจ๋าโปรดทำตามที่พ่อถูกบัญชามาเถอะอัลลอฮ์ลูกบอกว่าพ่อเชื่อเลยอัลลอฮ์สั่งพ่อให้เชื่อพ่อเชื่อเลยโปรดทำตามที่พ่อถูกบัญชามาเถอะพูดแล้วร้องไห้พี่น้องจะหาพ่อลูกคู่ไหนที่ดีเด่นแบบนี้ที่สุดแล้วของหัวใจที่ตักวาต่อแล้วยำเกรงต่อแล้วและมากว่าล้อทรงประสงค์พ่อจะพบว่าลูกนี่อยู่ในหมู่ผู้ที่มีความอดทนยอมที่จะยื่นคอไปให้พ่อเชื่อทันทีนาทีที่พ่อต่อมีดลงไปบนคอลูกเนี่ยอัลลอฮ์ได้เปลี่ยนให้มันเป็นแกะแทนถามว่าวันนี้ถ้าหุกกลมอันนี้ยังอยู่เนี่ยมีลูกอยู่5คนแล้วต้องทำกุบาร์บินละคนยอมไหมไม่มีทางดีนะว่าเราเปลี่ยนจากลูกมาเป็นแกะแต่ปรากฏว่าวันนี้เสียดาย
ไม่กล้าเชื่อแม้แต่สัตว์ที่อัลเลาะห์ให้มันเป็นอาหารสำหรับเราไม่กล้าที่จะพรีเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยกับความเสียดายตังถ้าอัลเลาะห์สั่งให้เชื่อลูกกล้ามั้ยไม่มีทางแต่ทำไมวันนี้ยังเสียดายยังเสียดาย1ปีแค่เพียง1ครั้งอย่าบอกนะว่าแค่เพียงฉันเคยทำแล้วอย่าพูดนะว่าฉันเคยทำแล้วเพราะเรื่องของกุฎบาตไม่ใช่เรื่องของฮัจญ์เรื่องของกุฎบาตเนี่ยมีความพร้อมทุกปีต้องทำทุกปีไม่มีไม่ว่ากันไม่มีอัลเลาะห์ไม่เคยเอาโทษแต่ถ้ามีแล้วไม่ทำนี่เป็นปัญหาเพราะนั้นอย่าบอกว่าเคยทำแล้วอย่าใช้คำพูดนี้แล้วเงินที่เราได้มาทำไมไม่บอกต่อแล้วเดือนที่แล้วฉันได้แล้วโอ้ยอัลเลาะห์ให้ฉันมาแสนนี่แล้วฉันพอแล้วทำไมไม่บอกมีแต่ว่าเท่าไหร่จะเอาอีกเท่าไหร่จะเอาอีกแต่ที่พูดบางต่อแล้วไม่ทำและถ้าทำก็บอกว่าฉันเคยทำแล้วเหมือนกับว่าอะไรที่มันเป็นความดีเนี่ยเราเหมือนกับว่าโอ้ฉันเคยทำแล้วอะไรที่เป็นความดีฉันเคยทำแล้วแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ดีทำไมไม่บอกคำนี้ว่าฉันไม่ทำอีกต่อไปแล้วทำไมไม่พูดคำนี้บ้างไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแล้วทำไมเราไม่บอกว่าฉันเคยทำแล้วไอ้ของแบบนี้ฉันไม่ทำอีกต่อไปแล้วเรากลับไม่ปฏิเสธไอ้สิ่งที่ไม่ดีถามตัวเองนิดนึงพี่น้องครับว่าลมหายใจที่เรามีอยู่ทุกวันเนี่ยมันมาจากไหนลมหายใจที่มีอยู่ทุกวันนี้มาจากไหนแล้วเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่อใครถามตัวเองต่ออีกนิดนึงว่าริสกีที่ได้มาจะมาจากไหนแล้วเราจะต้องคืนกลับไปสู่ใครอายต่อนบีอิบรอฮีมไหมอายไหมนบีรักลูกไหมอยู่ได้ใช่ป่ะทุกคนรักลูกหมดแม้ว่าลูกติดยาเสพติดแม้ว่าลูกอยู่ในกองขังเนี่ยแม่เป็นคนที่ทำอาหารไปเยี่ยมลูกแม่เป็นคนที่ซื้อสบู่ซื้ออะไรไปเยี่ยมลูกทั้งที่ลูกติดอยู่ในกองขังเพราะอะไรความรักที่แม่มีต่อลูกแล้วถามว่านบีอิบรอฮีมรักลูกไหมรักแต่ทำไมนบีอิบรอฮีมกล้าที่จะเชื่อลูกอ่ะเพราะหัวใจที่ยำเกรงต่อเราเมื่อเราสั่งต้องทำเมื่อเราสั่งต้องทำแล้วถามว่านบีอิสมาอีลเนี่ยรักตัวเองไหมรักชีวิตของตัวเองไหมรักแต่เมื่ออัลเลาะห์สั่งก็ต้องยอมทั้งนบีอิบรอฮีมก็รักลูกทั้งนบีอิสมาอีลก็รักชีวิตของตัวเองแต่ทั้งคู่ยอมครับเพราะอะไรอัลเลาะห์สั่งแล้วถามว่าเราวันนี้ครับอาจจะมีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมที่นบีบอกให้เราทำกุรอานแต่เราไม่ทำอายไหมอายไหมเหมือนกับที่ผมบอกว่าเราป่วยจะไปหาหมอเพราะเราอยากหายก็ถามตัวเองต่ออีกนิดนึงว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรถามตัวเองหาคำตอบให้ตัวเองให้ได้เราจะมีชีวิตไปเพื่ออะไรนั่นคือเป้าหมายชีวิตของเราครับแล้วก็แน่นอนพี่น้องครับแน่นอนเลยกันว่าเดี๋ยวผมมีตัวอย่างชีวิตเล่าให้พี่น้องฟังแน่นอนเลยกันว่าอัลเลาะห์ได้ทดสอบเราวะลานับดุวันนะกุมบิชัยอิมบินันคาฟิวันดูอิวันซิมบินันอัมวาลิวันอัมฟุซิวัสซะมะรอตวะบัชริสซอบิรีนอัลเลาะห์ทดสอบด้วยกับเรื่องอะไรความหวาดกลัวความหิวความขาดแคลนทรัพย์สมบัติการสูญเสียชีวิตและการแห้งร้องแห้งแล้งของพืชผลนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ทดสอบแต่ว่าอัลเลาะห์บอกในตอนท้ายว่าจงแจ้งข่าวดีแก่ผู้ที่อดทนดูสิอามีต่อนาทีชีวิตแล้วอ่ะถ้ากดมีดลงไปคือตายแต่อัลเลาะห์ได้เปลี่ยนเพราะอะไรอัลเลาะห์เห็นแล้วนี่คือหัวใจของบ่าวที่ยำเกรงต่อพระองค์อย่างแท้จริงนี่คือความอดทนที่มีอยู่บนความยำเกรงว่าอัลเลาะห์สั่งฉันทำแล้วสิ่งที่อัลเลาะห์ทดแทนชดเชยให้ก็คือสิ่งที่ดีกว่าเอาแกะไปแทนแล้ววันนี้เสียดายตังค์ไหมที่น้องให้อัลเลาะห์ไปเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นมีทอง20บาทและพร้อมจ่ายไม่เสียดายบอกไม่เสียดายเราเองก็จะเป็นเช่นนี้เพราะเงินที่ได้มาริสกีที่ได้มาเนี่ยอัลเลาะห์ให้ทั้งสิ้นถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้เนี่ยไม่มีทางเมื่ออัลเลาะห์ให้มาแล้วทำไมไม่ตอบสนองพระองค์อัลเลาะห์แค่ขอร้อยละ10สลึงเท่านั้นเองร้อยละ10สลึงที่จะเป็นซะกาตน้อยมากไม่ใช่น้อยนิดเดียวขาวันนึงได้กำไรเป็น1,000บาทเก็บสะสมไว้จนทั้งซื้อทองได้เกือบ6บาทเกือบ6บาทถึงจะออกซะกาตไม่ใช่ออกด้วยกับเงินพันแรก10,000ได้ไม่ใช่เกือบ6บาท5บาท80
ถึงเวลานั้นค่อยมาคุยกันเรื่องสกาตแต่เรากลับเป็นคนที่เสียดายและถามว่าจะมีลมหายใจไปเพื่ออะไรพี่น้องบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรารู้และเราได้เก็บเอาไปคิดเนี่ยมันจะสอนชีวิตเรานะวันที่เราป่วยเนี่ยมีพี่น้องไปเยี่ยมผมนั่งคุยกันวันที่เราป่วยและอัลเลาะห์ให้โอกาสกับเราได้เจ็บได้ป่วยได้นอนอยู่บนเตียงเนี่ยมันทำให้เราได้คิดได้เนี่ยโอ้โหความเจ็บป่วยมันทรมานพี่น้องครับมันทรมานและเสร็จแล้วไอ้ความทรมานแต่ความเจ็บป่วยเนี่ยอัลเลาะห์จะบรรเทาโทษให้เรานี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์อันยิ่งใหญ่เห็นไหมว่าอัลเลาะห์ให้เราได้ป่วยแล้วทรมานแล้วอัลเลาะห์ก็ลดบาปให้อัลลอฮ์มีเมตตาไม่ได้เอาเปรียบเราเลยแม้แต่นิดเดียวอ้าวป่วยแล้วใช่ไหมทรมานใช่ไหมลดบาปไปลดบาปไปถ้าไม่ถ้าไม่วอยวายนะแต่ต่างกับคนที่ไม่มีโอกาสได้เจ็บได้ป่วยเนี่ยอยู่ๆรัดทนตายไม่มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ความเจ็บป่วยเนี่ยมันสอนใจเราสอนใจเราว่าวันนี้อัลลอฮ์ให้เราได้ป่วยขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เราได้มีเวลานึกถึงพระองค์เพราะฉะนั้นในวันเวลาที่อากาศเกิดผันแปรลมพายุมาแรงพี่น้องเคยไหมนั่งอยู่ในบ้านโอ้โหฝนมามืดเลยฝนมามืดเลยพายุมาพัดกระหน่ำมาเลยเรากลัวนะเรากลัวโอ้โหทำไมลมแรงแบบนี้ทำไมนบียังกลัวเลยพี่น้องครับสีหน้านบีเนี่ยเปลี่ยนเลยช่วงเวลาที่ฝนมาพัดกระหน่ำมาเนี่ยพายุพัดฝนตกหนักเนี่ยนบีหน้าเปลี่ยนเลยนบีจะลุกขึ้นลุกเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องสภาพเหตุการณ์ตอนนั้นนบีบอกว่ากลัวว่าเราจะลงโทษในนาทีที่ฝนตกพายุพัดกระหน่ำเนี่ยนบีจะไม่สบายจะไม่สบายใจเลยกลัวว่าเราจะลงโทษในเวลานั้นแล้ววันนี้เป็นไงครับน้ำท่วมแผ่นดินถล่มไฟไหม้สารพัดด้วยกับข้อทดสอบก่อนเหรอแล้วเรากลับไปหาพระองค์ไหมนึกย้อนกลับไปสู่พระองค์ไหมหรือว่าสบายสบายฝนตกฟ้าขนองจะเปิดโทรทัศน์ดูละครใช่ดูฟังเพลงใช่ไม่ได้มีหัวใจที่สำรวมตนต่อเราเลยกันนั้นหรือผมเคยบอกกับพี่น้องวันนี้ขอบอกอีกครั้งหนึ่งผู้ที่มีความจำเกรงต่อเราผู้ที่มีความจำเกรงต่อเราเนี่ยเขาจะเข้มงวดต่อการคิดบัญชีกับตัวของเขาเองเขาจะคิดบัญชีของตัวเขาเองว่าเมื่อวานเขาเป็นยังไงเมื่อเดือนที่แล้วเขาเป็นยังไงเมื่อปีที่แล้วเขาเป็นยังไงเมื่อปีที่แล้วทำพุทธบาทไหมปีที่แล้วมีรายได้เท่าไหร่แล้วใช้จ่ายไปทางไหนออกจากการไว้นี่คือคนที่เขามีความจำเกรงต่อแล้วเขาจะคิดบัญชีของเขาเองอยู่ตลอดเวลาคนที่คิดบัญชีของตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ว่าเขากำไรหรือขาดทุนเหมือนกับพี่น้องทำการค้าเนี่ยทีเด็ดขายของตอนเช้าขายไก่กลับมานัดตังปั๊บ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 ลงทุนไป 3,500 วันนี้ขายได้ 4,500 ออกกำไร 1,000 นึงรู้ทันทีรู้ทันทีเราเองก็ต้องเป็นคนที่คิดบัญชีของตัวเองเหมือนกันว่าเมื่อวานฉันเป็นยังไงละหมาดครบ5เวลาไหมมีละหมาดสุนัตไหมทำบุญทำบริจาคบ้างไหมคิดบัญชีของตัวเองคนที่มีความจำเกรงต่อแล้วเขาจะเข้มงวดต่อการคิดบัญชีกับตัวเองยิ่งกว่าสุลตานที่เข้มงวดนักปกครองที่เข้มงวดเขาก็จะมีกฎหมายนะมีกฎหมายนี่ออกมาบังคับเราแต่ว่าเราต้องเข้มงวดกว่าสุลตานอีกและยิ่งกว่าหุ้นส่วนที่จะหนีซะอีกคนที่เป็นหุ้นส่วนกันลงทุนคนละ 5,000 กำไรเท่าไหร่โอ้โหเงินสลึงนึงก็ไม่ให้กระเด็นเนี่ยเราต้องมีคนที่คิดบัญชีกับตัวเองมากกว่าหุ้นส่วนซะอีกพี่น้องด้วยกับคุณบางนี่นะมีอายะคุณอ่านอายะหนึ่งซึ่งโอ้โหผมเห็นแล้วเนี่ยนี่คือสัจธรรมคือสิ่งที่อัลลอฮ์พูดแบบชนิดที่เราเถียงไม่ได้เลยอัลลอฮ์บอกลันตนาลุนวิตฮัตตาตุมฟิกูบิมมาตุฮิบูนอัลลอฮ์บอกว่าสู่เจ้าจะไม่บรรลุคุณธรรมจนกว่าสู่เจ้าจะบริจาคที่สู่เจ้ารักโอ้โหพี่น้องนี่ๆๆขนมเนี่ยหิวอยากกินชอบขนมเนี่ยปรากฏว่ามีคนมาขอได้ไหม
โอ้โหหิวก็หิวอะและชอบด้วยขนมเนี่ยไม่ให้มีอะไรไหมไม่ให้ไม่มีก็ไม่ให้ก็คือไม่ให้แต่ว่าถ้าเรารักอันนี้ชอบอันนี้แล้วเราบริจาคไปโอ้โหน้ำใจประเสริฐเนี่ยนะคนที่รับของไปเนี่ยเขาโอ้โหนี่คนนี้น้ำใจประเสริฐจริงๆแล้วหน้าที่อัลลอฮ์ล่ะโอ้โหคนนี้บ่าวคนนี้ครับเขาบรรลุซึ่งคุณธรรมแล้วเพราะเขาให้ในสิ่งที่เขารักใส่ในกระเป๋าอยู่ในมือชอบมากเลยเดือนนี้มีคนเดินเข้ามาขอแบบมีเหตุผลนะไม่ใช่อยู่ๆเอ้ยขอในกระเป๋าได้ไหมไม่ใช่แบบเขาอยากจะได้ในกระเป๋าสักเดือนนึงในชีวิตประจำวันของเขาที่อาจจะเป็นต้องใช้ในกระเป๋าโอ้โหชอบก็ชอบเสียดายก็เสียดายเอาไงดีวะนึกถึงแล้วบอกว่าถ้าเราไม่ให้เนี่ยเราเป็นคนที่หวงเพื่อตัวเราเองเนี่ยไม่บรรลุถึงคุณธรรมเลยถอดในกระเป๋าบอกอ่ะเพื่อแล้วฉันให้เพื่อแล้วผมให้คุณดังนี้เนี่ยถือว่าหัวใจสุดยอดแล้วอัลลอฮ์บอกนี่แหละคือคนที่บรรลุคุณธรรมแล้วเพราะเขาไปจ่ายในสิ่งที่เขารักแต่ไม่ใช่โอ้โหนี่ฉันไม่ชอบเลยขนมเส้นที่ชอบกินอะแบบนี้ไม่ใช่ในการโอ้โหนี่กำลังจะทิ้งอยู่แล้วมีคนมาขออ้าวเอาบางแบบนี้ไม่ใช่ต้องในสิ่งที่เรารักยังหวงแหนแล้วก็เสียดายมันอยู่นี่แหละคือคนที่บรรลุคุณธรรมแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมเอาเรื่องกุฎบาตเนี่ยมาโยงใหญ่เพื่อที่จะโยงมาถึงชีวิตประจำวันในวันนี้ถ้าใครที่ไม่มีตังค์ทำกุฎบาตไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปเครียดผมเอาเรื่องกุฎบาตมาเพื่อที่จะโยงมาสู่ประเด็นว่าวันนี้เราให้อะไรกับอัลลอฮ์บ้างเท่านั้นเองเท่านั้นเองว่าวันนี้เนี่ยเราให้อะไรกับอัลลอฮ์บ้างคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาจนกว่าเขารักที่จะให้แก่พี่น้องของเขาในสิ่งที่เขารักเพื่อตัวของเขาเองแบบนี้มีบ้างไหมแบบนี้มีบ้างไหมซื้อเสื้อมาใหม่ตัวนึงชอบเสื้อตัวนี้ซื้อมาใหม่เห็นคนจนเขาผ่านมาให้เขาไปเถอะให้เขาไปเถอะเขาจะได้เอาไปใส่เดี๋ยวเราไปหาซื้อใหม่ก็ได้ไอ้แบบนี้มีบ้างไหมมีบ้างไหมพี่น้องถามว่าวันนี้เดือนนี้เราสะสมอะไรไว้บ้างเสื้อผ้ากี่ชุดในตู้แปรงทาหน้าซื้อมาตลับใหม่กี่อันแล้วเงินนับทุกวันเนี่ยเท่าไหร่แล้วอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานอายะห์หนึ่งว่าเราะห์มะตุร็อบบิกะค่อยรุมมิมมายัจมะอูนความเมตตาของพระผู้มีบังของเจ้านั้นประเสริฐกว่าที่พวกเจ้าสะสมไว้พี่น้องจะได้เข้าสวรรค์ต่อเมื่ออัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์เมตตาเราเพราะว่าหัจญะละหมาดครบวันละ5เวลาศีลสิ้นอดเป็นประจำทำความดีบริจาคไม่พูดจาดินทาใครไอ้แบบเนี้ยมันนำพาไปสู่ความเมตตาเมื่ออัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ก็จัดที่ในสวรรค์ให้กับเรานี่คือสิ่งที่มันดีกว่าที่เราสะสมไว้ไอ้เงินที่สะสมไว้เนี่ยแล้วไม่เคยใช้จ่ายเป็นหนทางขอร้องเลยเนี่ยไม่ได้รับความเมตตาเงินนี่พาไปสู่ความวิบัติความอาชญาเพราะไม่เคยจ่ายสกาไม่ทำจนก็ไม่เคยบริจาคเป็นหนทางขอร้องไอ้เงินเหล่านี้ที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้รับความเมตตากับกลายเป็นความวิบัติเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ต่อเมื่ออัลลอฮ์เมตตาเราแล้ววันนี้เราทำตัวให้อัลลอฮ์เมตตาไหมวันนี้เราทำตัวให้อัลลอฮ์เมตตาไหมง่ายๆนิดเดียวพี่น้องครับชีวิตประจำวันเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับใครบ้างเอางี้แล้วกันชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับใครบ้างแล้วเราได้ทำดีกับเขาไหมดูอาหนึ่งที่ผมขอพี่น้องครับดูอาหนึ่งที่ผมขอวันนี้64แล้วใช่ผมขอว่าดูอาในยามบ้านปลายชีวิตของผมเนี่ยผมขอให้ผมเป็นคนดีขอละขอผมเป็นคนดีขอละเพราะ60กว่านี่มันสุดท้ายปลายทางแล้วจะตายวันไหนไม่รู้โค้งสุดท้ายแล้วก็เราเกี่ยวข้องกับใครวันนี้อยู่กับบางอยู่กับสามีทำดีกับสามีอยู่กับภรรยาทำดีกับภรรยาอยู่กับลูกทำดีกับลูกอยู่กับญาติพี่น้องทำดีกับญาติพี่น้อง
ไปทำงานอยู่กับใครทำดีกับคนที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกับคนที่เราติดต่อกับเขาทำดีกับเขาทำดีกับเขาไม่ต้องไปเสียดายความดีไม่ต้องไปเสียดายทำไปสุดๆเพื่อเหรอวันนี้ถึงขั้นไหนแล้วความดีของเราง่ายๆเพียงครับผู้ใดที่ขจัดความทุกข์ร้อนออกไปจากผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ก็จะทรงขจัดความทุกข์ร้อนออกมาจากตัวเขาในวันกิยามะห์ช่วยเหลือคนอื่นเขาให้พ้นจากความเดือดร้อนอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเราให้พ้นจากความเดือดร้อนในวันกิยามะห์สวยไหมสวยไหมแต่คิดว่าโอ้ท่านทำไปนี่ท่านเหนื่อยโอ้กูสาวช่วยมันกูเหนื่อยแทบตายไม่ต้องไปทวงบุญคุณช่วยก็คือช่วยเพื่ออัลลอฮ์เพราะวันที่เราช่วยให้เขารอดพ้นจากความยากลำบากเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเราให้ท่านพ้นจากความยากลำบากในวันกิยามะห์ด้วยสวยงามไหมสวยงามไหมวะตะอาวะนูอะลัลบิดริวัตตักวาวะลาตะอาวะนูอะลัลบิดริวัลอุดวานี่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกจงช่วยเหลือกันในคุณธรรมในความยำเกรงและจงอย่าช่วยเหลือกันในการบาปในการเป็นศัตรูกันอะไรที่เป็นความดีที่มันมีคุณธรรมมีความยำเกรงช่วยเหลือกันดูแลกันและอะไรที่มันจะเป็นการบาปและเป็นศัตรูกันให้ทะเลาะบอกแว้งกันอย่าไปทำสูตรสำเร็จขอร้องง่ายไหมสูตรสำเร็จขอร้องง่ายเพียงแต่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจหรือเราไม่ทำไม่รู้ไม่เข้าใจหรือว่าเราไม่ทำรู้แล้วเข้าใจแล้วแต่ทำไมไม่ทำเพื่ออะไรอ่ะไม่ได้เพื่อคนอื่นเลยเพื่อตัวเราเองเลยชีวิตเราไม่ได้อยู่แค่ดุนยานี้เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องให้ฟังเพียงครับเรื่องของคนที่มีอยู่บนดุนยาเนี่ยว่าเขามีชีวิตอยู่แบบไหนแบบเราไหมหรือดีกว่าเราหรือมันแย่กว่าเราเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่อันนึงที่อยากจะบอกตรงนี้ไว้อัลลอฮ์บอกไว้วะฮุวัลลซีอัมซะอะละกุมุสซะมาวัลอับซอรวะวัลอัฟกิดะกอลีลามาตัชฟูรุนอัลลอฮ์บอกว่าและพระองค์คือผู้ทรงให้เจ้าได้มีหูมีตาแล้วก็มีหัวใจเพียงแต่น้อยเท่านั้นที่สู่เจ้าขอบคุณอัลลอฮ์ให้เรามีหูไว้ฟังมีตาไว้ดูมีหัวใจไว้พิจารณาแต่ว่าเพียงส่วนน้อยของเจ้าเท่านั้นที่สู่เจ้าขอบคุณไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้ตังมาเยอะแยะแต่ไม่ทำคุณบางไม่ยอมเชื่อสัตว์ไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เลยอ่ะเสียดายอะไรอ่ะเสียดายทำไมอ่ะวันที่พระแกะมันถูกเชื่อดเราก็สงสารมันไหมอ่ะเอาผมถามหน่อยสงสารไหมสงสารแต่ความสงสารเราเนี่ยจะเคยเลยขอบเขตว่าเหมือนกับว่าไม่เชื่อเองแต่ให้คนอื่นเชื่อมาตักบาตรให้เราเนี่ยไม่ได้ให้คนอื่นเขาบาปแล้วเราจะเอาบุญมันไม่ใช่อิสลามเนี่ยเชื่อสาธุมาเป็นอาหารไม่ได้บาปไม่ได้บาปเพราะนั้นไอ้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยฆ่าทิ้งเนี่ยบาปแต่ฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารไม่ได้บาปแล้วเราบอกเราสงสารมันไม่กล้าเชื่อมันไม่กล้าเชื่อมันก็ให้คนอื่นเขาเชื่ออย่าสงสารจนเกินเลยขอบเขตที่อัลลอฮ์กำหนดผมถามเป็นปัญหาให้พี่น้องตอบนะว่าไอ้ตอนที่เราเห็นสัตว์ถูกเชื่อสงสารไหมทุกคนบอกสงสารผมถามกลับมาอีกคำนึงว่าถ้าเราเป็นคนที่ถูกเชื่อในรกขอร้อนเนี่ยด้วยการลงโทษขอร้อนเนี่ยโหกินน้ำร้อนเดือดเข้าไปในโอ้โหไอ้แค่น้ำร้อนเราชดเข้าไปเดือดผ่านลำคอนิดนึงแล้วก็แย่แล้วโอ้โหนี่อัลลอฮ์บังคับให้เรากินน้ำเดือดผ่านลงไปในกระเพาะในลำไส้เนี่ยมันทรมานขนาดไหนจะไม่กินก็ไม่ได้เพราะถูกบังคับให้กินกินน้ำแหลมคมผ่านเข้าไปโอ้โหน้ำแค่อมือไปแตะก็เจ็บแล้วแต่นี่ต้องกินน้ำแหลมๆเข้าไปเนี่ยถามว่าไอ้วันที่เราถูกเพี้ยนในนรกเนี่ยสงสารตัวเองไหมหน้าตาสวยๆหน้าตาหล่อๆแบบนี้แล้ววันนั้นต้องไปถูกเชือดในนรกเนี่ยสงสารตัวเองไหมจะให้หน้าตาเราที่สวยในวันนี้มันต้องถูกเผาไหม้เทียมในนรกได้เพียงครับนะอูซุบิลลาฮิมินัซซาลิกขอให้เราทุกคนในที่นี้เนี่ยผ่านนรกไปแบบพริบตาเดียวให้ผ่านไปเลยเข้าสวรรค์ของพระองค์ไปเลยหน้าตาสวยๆทาบ้างมาดีๆหล่อต้องไปไหม้เทียมอยู่ในนรกอย่าให้เจอปัญหาแบบนั้นเลยนะมาถึงตัวอย่างของบุคคลที่ผมจะเล่าให้ฟังใครที่ชอบสะสมเงินทองนะ
ฟังนบีบอกกับอัสมาบุตรของท่านอบูบักอัสซิดดีกเป็นลูกสาวของท่านอบูบักอัสซิดดีกนบีบอกว่านี่เธออย่าไปสะสมเงินทองเอาไว้เลยไม่ต้องไปสะสมไว้เพราะว่าอัลลอฮฺจะสะสมให้เธอเองพี่น้องมีตังผมไม่ได้ว่าเลยนะพี่น้องเดี๋ยวจะกลับไปบ้านนี่เอามาโปรยหมดไม่ใช่หมายถึงถ้าเรามีตังเนี่ยเราใช้จ่ายไปในหนทางขอร้องถึงเวลาจ่ายจะจ่ายก็จ่ายถึงเวลาที่ซอดะกอก็ซอดะกอถึงเวลาที่จะฮะดียะก็ฮะดียะใช้จ่ายไปในหนทางขอร้องแบบนี้เราไม่ใช่เป็นคนที่สะสมเพราะเราใช้จ่ายไปในหนทางขอร้องไอ้การที่เราใช้จ่ายไปในหนทางขอร้องนี่แหละอัลลอฮ์จะสะสมให้กับเราเองวันนี้นะที่อัลลอฮ์หนึ่งบาทวันนี้นักที่เราหนึ่งบาทเนี่ยนักที่เราเนี่ยสิบเท่าถึงเจ็ดร้อยเท่านั่นคือสิ่งที่เราสะสมไว้ให้กับเรานี่ไงที่นบีบอกว่าไม่ต้องไปสะสมไว้เดี๋ยวอัลลอฮ์จะสะสมให้กับเธอเองใช้จ่ายไปหนทางขออัลลอฮ์สิเดี๋ยวเราสะสมไว้ให้นบีอุปมาจากคนบริจาคกับคนไม่บริจาคพี่น้องฟังนะฟังนะว่าสภาพมันต่างกันเลยคนบริจาคกับคนไม่บริจาคเนี่ยนบีเปรียบเทียบเหมือนชายสองคนชายทั้งสองคนเนี่ยมีเกาะเหล็กสวมใส่จากราวนมจนทั้งถึงลำคอเกาะเหล็กเนี่ยจากราวนมจนทั้งถึงลำคอปรากฏว่าไอ้เกาะเหล็กของผู้ที่บริจาคเนี่ยคนที่บริจาคเนี่ยเขามีเกาะเหล็กสวมไว้เนี่ยทุกครั้งที่เข้าบริจาคเนี่ยเกาะเหล็กอันนี้มันจะปกคลุมผิวหนังจนกระทั่งปิดลายร่องรอยต่างๆเอาไว้หมดหมายถึงว่ามันเป็นเกาะป้องกันเนี่ยไม่ให้พิษภัยอะไรเนี่ยมาโดนไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้พิษภัยไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้เพราะเกาะของการบริจาคเนี่ยมันจะช่วยปกป้องเราซึ่งต่างกับคนที่ตนีทีเหนียวคนที่ตนีทีเหนียวเกาะเหล็กของเขาเนี่ยจะรับทุกส่วนของเขาไว้อย่างแน่นเลยพยายามเขาพยายามที่จะขยายมันออกก็ขยายไม่ได้รัดตัวแน่นนี่คือคนที่ตนีทีเหนียวเหมือนกับเรากำทรัพย์ไว้เนี่ยไม่ยอมจ่ายไปในหนทางขอแล้วเนี่ยไอ้เกาะอันนั้นมันก็จะทัดแน่นจากลิ้นปีมาถึงลำคอมันทัดแน่นเพราะความตนีผมเอาเรื่องฟุตบาลมาเดินเรื่องวันนี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าแม้ว่าฉันไม่มีเงินทำฟุตบาลแต่ว่าเราบริจาคแม้แต่เพียงเสี้ยวหนึ่งของอินทบาลัมเนี่ยอัลลอฮ์จะปลดบาปจะให้เขาจะพ้นจากบาปจะให้เขาได้เป็นชาวสวรรค์อันเนื่องจากเขาบริจาคเพียงเสี้ยวหนึ่งของอินทผลัมด้วยกับหัวใจที่อิคลาสต่อพระองค์เพียงเท่านี้เนี่ยเขาก็ได้รับการปลดเปลื้องบาปได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางทำผู้บาปไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเดือดร้อนเพียงแต่ว่าให้หัวใจเราเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์และทำความดีเพื่ออัลลอฮ์เท่าที่เราจะทำได้ผู้ใดที่บริจาคแม้เท่าเม็ดอินทผลัมอัลลอฮ์จะเลี้ยงดูมันไว้ให้กับเขาให้กับเจ้าของผู้บริจาคเนี่ยเหมือนกับคนที่เลี้ยงดูลูกม้าของเขาจนกระทั่งมันโตเท่ากับภูเขาลูกม้าที่ตัวเล็กๆเนี่ยเลี้ยงไว้เนี่ยมันจะโตเหมือนกับคนที่บริจาคเม็ดอินทผลัมเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มันได้งอกงามขึ้นมาเท่ากับภูเขาเห็นไหมบริจาคแค่เพียงเม็ดอินทผลัมแต่น่าเชื่ออัลลอฮ์เนี่ยมันโตเรื่องที่ผมพูดในวันนี้คือว่าเราได้ให้อะไรกับอัลลอฮ์บ้างแม้ว่าจะเป็นคนจนแต่มีหัวใจที่อิคลามีหัวใจที่บริสุทธิ์เป็นคนจนที่อยากจะทําบุญเหมือนกับซอฮาบะห์ที่มาฟ้องนบีมาบอกนบีมาร้องทุกข์ไม่ใช่มาฟ้องมาร้องทุกข์นบีคนรวยนี่แย่งความดีของท่านไปหมดแล้วอ้าวทําไมอ่ะก็ฉันละหมาดคนรวยก็ละหมาดฉันถือศีลอดคนรวยก็ถือศีลอดแต่คนรวยบริจาคท่านไม่ได้บริจาคคนจนบอกคนนบีคนรวยเอาความบุญเอาความดีไปหมดฉันไม่ได้นบีบอกกล่าวสุบฮานัลลอฮ์สิกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์สิกล่าวอัลลอฮุมะสินี่คือการทำซะดะกอฮ์แล้วเห็นไหมเป็นคนจนก็ทำความดีได้เป็นคนจนก็ทำความดีได้อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานโดยความหมายที่บอกว่าและผู้ใดปกป้องให้พ้นจากความตนีแห่งจิตใจของเขาชนเหล่านั้นคือผู้ประสบความสำเร็จ
เอาไอ้ความตนีเนี่ยออกไปจากหัวใจเราจะเป็นคนที่ตนีที่เหนียวหวงอะไรก็ไม่ให้ใครมาม่วงย้อยออกไปหน้าบ้านมีคนมาเด็ดไปกินนะโอ้ยวอยวายไม่ให้ใครขจัดความตนีออกมาจากหัวใจถือว่าทำซะดะกอซะแล้วเราจะได้ผลบุญอ่ะมาเล่าให้ฟังถึงคิดของผู้คนในยุคซอฮาบะห์ยุคบรรพชนพี่น้องฟังนะแล้วเอามาเปรียบเทียบกับตัวเราเองฟังเรื่องราวของคนในยุคอดีตแล้วเอามาเปรียบเทียบกับตัวเราเองอุมัรเนี่ยเป็นคอลิฟะห์เสร็จแล้วท่านอุมัรก็ให้คนเนี่ยเอาเงินไปให้กับท่านซะอีดบินอามิรซึ่งปกครองดูแลเมืองอยู่ปรากฏว่าท่านซะอีดเปิดออกดูน้องดูหัวใจของคนวันนั้นท่านอุมัรบอกเอาเนี่ยไปให้ท่านซะอีดสิใช้ให้คนเอาเนี่ยไปให้ท่านซะอีดท่านซะอีดถ้ามาเปิดออกดูมันเป็นทองคำมันเป็นทองคำท่านซีเห็นก็ผักออกไปอัลลอฮ์พี่นะครับมีคนเอาทองคำมาให้เราเนี่ยเราจะผักออกไปเหรอท่านซีผักออกไปด้วยความตกใจและกล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนท่านซีเห็นทองคำที่ท่านอุมัรส่งคนเอามาให้ท่านผักถุงทองออกไปตกใจและกล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนภรรยาได้ยินท่านซะอีดร้องด้วยความตกใจว่าใครเป็นอะไรอามีรุ่นมุบินเสียชีวิตเหรอเห็นร้องอินนาลิลลาฮิท่านซะอีดบอกมันยิ่งกว่านั้นซะอีดมันยิ่งกว่าท่านอามีรุ่นมุบินเสียชีวิตซะอีดแล้วมันอะไรอ่ะพี่น้องฟังคำตอบจากท่านซะอีดนะโอ้โหคำตอบแบบนี้มันจะหาที่ไหนบนโลกใบนี้ท่านซะอีดบอกโลกเนี่ยโลกนี้คือโลกดุนยาเนี่ยได้มาหาฉันเพื่อให้โลกหน้าของฉันเนี่ยเสียหายความวุ่นวายกำลังจะเกิดขึ้นในบ้านของฉันอัลลอฮ์มีทองอยู่ในบ้านเขาถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายจะทำให้เขาเนี่ยหลงในดุนยาแล้วก็ลืมอาคิเราะห์ร้องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนภรรยาบอกถ้ามันเป็นถึงขนาดนั้นก็ขจัดมันออกไปจากบ้านเราซะอย่าให้มันติดอยู่ในบ้านเราภรรยาไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ท่านซะอีดพูดถึงเนี่ยมันคือถุงทองคำไม่รู้ว่าสิ่งที่ท่านซะอีดบอกว่าไอ้ความวุ่นวายมันกำลังเกิดขึ้นในบ้านเราก็คือในบ้านเรามันมีทองคำภรรยาบอกเอาออกไปซะท่านซะอีดบอกแล้วเธอจะช่วยฉันไหมล่ะเธอจะช่วยฉันขจัดมันออกไปไหมล่ะภรรยาบอกสิฉันช่วยอัลลอฮ์สองคนตายายสองสามีภรรยามาช่วยแบ่งทองใส่ถุงเล็กๆแล้วเอาออกไปจ่ายคนจนหมดนี่คือสิ่งที่เขามองเห็นว่าไอ้ความร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่เนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเขาเสียหายที่น้องมีตังไม่ว่าแต่ขอให้ใช้ไปหนทางขอแล้วจะเก็บเอาไว้ด้วยความตนีทีเหนียวที่ไม่บริจาคแม้แต่สลึงเดียวจะให้เป็นแบบนั้นมาฟังอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของมูอัซบินจะบันยุคสมัยของท่านอุมัรเช่นเดียวกันท่านอุมัรเนี่ยใช้ให้มูอัซบินจะบันเนี่ยเอาเงินไปจ่ายประชาชนคนจนปรากฏว่าท่านมูอัซเนี่ยเอาไปแจกจนท่านกลับเข้าบ้านเอาเงินไปแจกคนจนจนท่านกลับเข้าบ้านภรรยาถามว่าไหนละที่เป็นส่วนแบ่งของเราเพราะเราก็จนเหมือนกันไหนละส่วนแบ่งของเราอ่ะที่จะเอาส่วนของเราที่กลับเข้ามาในบ้านเนี่ยพี่น้องท่านมูอาซบอกว่ามันมีผู้คุมดูท่านอยู่จับตาดูท่านอยู่มันมีคนคุมท่านอยู่อ่ะคอยจับตาดูท่านอยู่ว่าท่านจะแจกหมดไหมภรรยาแปลกใจบอกมูอาซท่านเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์
ท่านอยู่ในสมัยรอซูลและอยู่สมัยท่านอบูบักรอัสซิดดีกมาก่อนท่านเป็นคนที่ซื่อสัตย์และเป็นไปได้อยู่ที่ท่านอุมัรจะส่งมาคนมาคุมท่านเอาเงินไปแจกจนหมดพอกลับเข้าบ้านไม่มีตังค์กลับเข้าบ้านพระยาถามไหนส่วนแบ่งของเราไม่ได้มีคนคุมท่านอยู่ท่านจะแจกไปหมดพระยาบอกท่านเป็นคนซื่อสัตย์จะมีใครมาคุมท่านปรากฏว่าพระยาไปร้องเรียนกับท่านอุมัรท่านอุมัรก็แปลกใจว่าฉันไม่ได้ส่งคนไปคุมท่านเนี่ยไหนยังไงลองเล่าให้ฟังสิใครมาคุมท่านเหรอท่านอุมัรบอกไม่มีใครมาคุมท่านหรอกแต่ว่าฉันไม่รู้จะอ้างไงกับภรรยาเพราะแจกไปจนหมดไม่เหลือตังค์กลับเข้าบ้านเลยในส่วนของภรรยาไม่ได้ตังค์ภรรยาก็เลยไปร้องเรียนว่าทำไมมันถึงขนาดนี้ท่านอุมัรแจกจนหมดไม่เหลือเก็บไว้ให้กับส่วนแบ่งของตัวเองนี่คือคนยุคนั้นนี่คือคนยุคนั้นที่เขาไม่ได้งกสำหรับตัวเองแจกออกมาจนกระทั่งท่านอุมัรได้ยินเรื่องก็เลยหัวเราะก็เลยอ้าวก็เลยส่งอ้าวอ้าวเนี่ยไปปลอบใจเธอก็เหมือนก็เอาส่งเงินส่วนหนึ่งเอาไปปลอบใจเธอซะผมเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของคนยุคอดีตว่าเขาไม่ได้นับถือเงินเป็นพระเจ้าเขาไม่ได้นับถือเงินเป็นพระเจ้าเขาเดือดร้อนใจเสียอีกท่าว่าเงินมาอยู่ในบ้านเขาเยอะแยะมากมายเหมือนกับเช่นท่านนบีครั้งหนึ่งท่านนบีละหมาดซักเสร็จแล้วนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยในบ้านมันมีทองคำอยู่ส่วนหนึ่งนบีรีบกลับบ้านเลยมันผิดปกตินบีรีบกลับบ้านเลยเอาทองคำที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยแม้แต่เพียงนิดเดียวเนี่ยเอาออกไปแจกนี่คือนบีรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือซอบะนี่คือคอลิฟะนี่คือคนยุคอดีตซึ่งเขาเป็นใครเขาเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกับเราไหมเหมือนแต่หัวใจของเขามีความจำเกรงมากกว่าเราหัวใจของเขามีความจำเกรงมากกว่าเราแล้วเราวันนี้จะทำยังไงให้ได้อย่างเขาอย่าหลงติดในดุนยานี่คือดุอาหนึ่งที่ผมขอครับขอให้ผมและพี่น้องของผมเนี่ยให้พ้นจากความหลงใหลในดุนยาอย่าได้หลงไหลในดุนยาเพราะวันใดที่เราหลงไหลในดุนยานั่นคือความขาดทุนที่ย่างกายเข้ามาหาเราผมจะจบด้วยคำพูดของท่านอิหม่ามอัชกุตูบีครับพี่น้องครับฟังแล้วก็จบกันในนาทีนี้เลยสอนใจของเราได้เป็นอย่างดีคราวที่แล้วผมนำไปเรื่องนี้คราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งท่านพูดไว้บอกว่าท่านพูดตักเตือนคนหนึ่งพี่น้องเอาไปตักเตือนใครก็ได้คนที่พี่น้องรักเขาเอาคำพูดนี้ไปตักเตือนบอกว่าไหนเล่าทรัพย์สินที่เจ้าเคยสะสมมาไหนเล่าเงินทองที่เจ้าเตรียมไว้ในวันแห่งความยากลำบากไอ้วันที่เจ้าจะพบกับความทุกข์ทรมานเนี่ยไหนเล่าเงินทองที่จะไปช่วยเจ้าหลังความตายสิ่งที่อยู่ในมือเจ้าจะกลายเป็นศูนย์ไม่มีอะไรแล้วความสูงส่งความร่ำรวยของเจ้าจะกลายเป็นความต่ำต้อยยากจนแล้วเจ้าจะขวนขวายไปถึงไหนโอ้ผู้ที่กำลังเป็นนักโทษของดุนยาอะไรหรือที่กำลังบดบังเจ้าจากหนทางสวรรค์อะไรแล้วที่ทำให้เจ้าลืมเตรียมเสบียงเพื่อการเดินทางไกลเจ้าไม่รู้หรือว่าวันหนึ่งเจ้าต้องเดินทางไปสู่วันแห่งความโกลาหลวันที่คำพูดไร้สาระจะไม่ถูกนับเป็นสาระวันที่มนุษย์จะถูกสอบสวนในสิ่งที่สองมือได้ทำสองเท้าได้เดินไปสองตาได้มองเห็นหนึ่งปากได้เปล่งเสียงหนึ่งลิ้นได้ลิ้มรสหนึ่งจมูกได้สูดดมวันที่หากอัลลอฮ์ทรงเมตตานั่นคือสวรรค์แต่หากมิเช่นนั้นแล้วมันคือนรกนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกครับขอให้เราทุกคนที่นี่ณที่นี่ที่รับชมอยู่ทางบ้านและเป็นพี่น้องร่วมโลกกับเราในนี้ได้พ้นจากนรกของพระองค์ครับขอให้เราได้เจอกันที่นี่วันนี้และขอให้เราได้เจอกันที่นั่นในวันนั้นณที่สวรรค์ของพระองค์ครับซุบฮานัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัตตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน